วันเสาร์ที่15 สิงหาคม 2563ค่ะแล้วก็จะบอกว่าบรรยากาศตอนนี้ในเมืองสุรินทร์นะคะเนื่องจากว่าเป็นส่วนของภาครัฐก็จะประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเป็นการประมูลทางวาจาครั้งสุดท้ายจะเป็นประวัติศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะสำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์ค่ะร่วมกับนะคะไม่ใช่ค่ะขอใหม่ค่ะสำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์ขอเชิญร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยนะคะกท999ยกตัวอย่างนะคะสุรินทร์นี้นะคะทั้งหมดวันนี้135เลขหมายนะคะซึ่งประมูลไปแล้วเมื่อกี้ได้อยู่ในเหตุการณ์นะคะน่าจะเป็นทะเบียนอะไรเนาะนะคะกท14ตัวประมูลจบที่ 200,000 บาทหมายถึงว่าผู้ร่วมประมูลสามารถประมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ซึ่งครั้งนี้นะคะสำหรับ15-16สิงหาคมนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่จะเป็นการประมูลทางวาจานอกจากนั้นต่อไปจะเป็นการประมูลทางอินเทอร์เน็ตเป็นประวัติศาสตร์สามารถร่วมเข้าชมได้นะคะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นผู้ประมูลเพราะว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายได้สอบถามทางหัวหน้าฝ่ายทางทะเบียนของสำนักงานขนส่งเมื่อกี้ไลฟ์สดทางเพจอย่าลืมเล่าที่ซื้อเหล่าไปแล้วนะคะเพราะว่าบรรยากาศนี้นะคะเลขสวยนี้ต้องบอกว่าโอ้โหสวยมากเลยนะคะขึ้นต้นด้วยกท.ใช่ไหมคะก็จะมี889999888นะคะกท8989กท9898กท8998ง่ากท9889แล้วก็กท14ตัวเมื่อกี้ประมูลไปแล้วนะคะแล้วก็กทต่อ24ตัว34ตัว44ตัว55ตัวเลขนี้สวยมาก64ตัวนะคะซึ่งในส่วนของข้อมูลทั้งหมดนะคะหลักฐานของการลงทะเบียนที่จะไปรับการประมูลนะคะที่โรงแรมทองทารินนะคะตอนนี้เริ่มประมูลไปแค่ประมาณชั่วโมงเสร็จเนื่องจากว่าเพิ่งเปิดงานไปตอนช่วงเวลา10นาฬิกาเท่านั้นเองนะคะซึ่งใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนค่ะแล้วก็หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหรือว่าสำเนาหนังสือเดินทางหรือว่าพาสปอร์ตนะคะหนังสือมอบอำนาจกรณีที่ไม่มาดำเนินการด้วยตนเองนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าอยากประมูลผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตทันสมัยต่อไปจะเป็นระบบอินเทอร์เน็ตแล้วจะเป็นประวัติศาสตร์นะคะปกติแล้วดิฉันชอบสีสันของการประมูลรถเพราะว่าจะมีสาวที่เป็นผู้ประมูลที่รับประมูลเป็นพริตตี้นะคะซึ่งจะเป็นสีสันมากๆเลยได้เคล็ดลับจากตรงนี้แหละค่ะไปทำมาในเรื่องของเคล็ดลับของการประมูลรถนะคะก็สนุกค่ะเมื่อกี้แค่ทะเบียนเดียวยังสนุกเลยนะคะถ้าเกิดว่างๆเรียนเชิญที่โรงแรมทองทารินนะคะไม่จำเป็นต้องคุณจะเป็นผู้ประมูลค่ะซึ่งเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะที่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะคะตัว T เล็กใหญ่นะคะ TABIEN แล้วก็ ROD.com นะคะทะเบียนรถ .com หรือว่าเข้าไปที่ Facebook นะคะทะเบียนรถเลขสวยสุรินทร์นะคะหรือว่าสายด่วน1584เพราะว่าตอนนี้นะคะสิทธิที่ประโยชน์ที่จะได้รับเดี๋ยวมาฟังช่วงหน้ากันต่อเนื่องจากว่าข้อมูลทั้งหมดนี้มีอะไรเยอะแยะเนื่องจากว่าเป็นประโยชน์ต่อคนไทยทั้งหมดนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับนำรายได้ทั้งหมดนี้ไปตรงไหนอะไรจะทำยังไงเดี๋ยวช่วงหน้านะคะมาฟังกันต่อเพราะว่าตอนนี้อยากจะให้ฟังเพลงนะคะเมื่อกี้เปิดอะไรนะเปิดนำไปด้วยคนสุรินทร์นะคะเอ๊ะรู้ยังไงว่าเป็นคนสุรินทร์เหล่านะคะคนสุรินทร์ชอบพูดอะไรว่าเหล่าตัวบอกนะคะซึ่งไม่ทราบว่ามันมาจากตรงไหนแต่ว่าถ่ายทอดมาจนถึงรุ่นลูกนะคะคือตัวเองแล้วก็รุ่นหลานก็เหล่าตามนะคะก็ถือว่าคล้ายๆคนกรุงเทพใช่ไหมคะอะไรเหรอคุณสุรินทร์ก็อะไรเหล่าจริงบอกแล้วก็คุณสุรินทร์ถ้าใช่ดีนะคะต้องสืบสารภาษาเขมรบ้านเราเอาไว้นะคะยายขมแพูดขมิ้นให้ได้นะคะคนลาวก็ต้องเว้าเล่าให้ได้คนสุรินทร์ก็ต้องเว้าเล่านะคะมีอำเภอบางอำเภอพูดลาวบางอำเภอพูดภาษาขมิ้นบางอำเภอพูดสวยนะคะมีหลายชาติพันธุ์ในจังหวัดสุรินทร์เพราะฉะนั้นเราจะต้องรักษาความเป็นคนสุรินทร์ของเราไว้นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าพูดภาษาเขมรได้ตั้งแต่เด็กจนโตบอกได้เลยว่าคุณไม่ตกงานหรอกค่ะปัจจุบันคนกัมพูชามาท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์เยอะมากไม่นับตอนโควิดนะคะไม่ว่าจะเป็นห้างร้านค้าต้องมาเรียนรู้ศัพท์เฉพาะอย่างเช่นร้านเสริมอย่างเช่นร้านที่เป็นของขายนะคะในห้างใหญ่ห้างหนึ่งในสุรินทร์ต้องมาเรียนรู้ศัพท์เฉพาะสำหรับเครื่องสำอางนะคะว่านี่คือแป้งพับนี่คือทาหน้าก่อนแล้วเป็นยังไงเพื่อที่จะขายสินค้าได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่รู้ภาษากัมพูชา
ภาษาเขมรแล้วก็ภาษากัมพูชาฝั่งนู้นจะได้เปรียบในเรื่องของการค้าเข้าสู่อาเซียนไม่มีคำว่าอายในโลกใบนี้เรื่องของภาษาได้มากกว่า1ภาษานี้รับรองว่าไม่มีใครตกงานในเรื่องของการที่จะเขาเรียกอะไรนะการที่เราจะทำงานในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราบอกว่าเราจบปริญญาเราจะทำงานเนี่ยบางครั้งประสบการณ์จะสำคัญมากกว่าปริญญาแต่ว่าต้องคู่กันด้วยเนื่องจากว่าในปัจจุบันนี้สังคมเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมคะสังคมออนไลน์โลกออนไลน์เด็กปัจจุบันเรียนจบแล้วอาจจะไม่อยากทำงานอยากจะขายของผ่านออนไลน์ยังไม่มีประสบการณ์ชีวิตในเรื่องของการเป็นลูกจ้างนะคะเพราะว่าการที่จะได้เงินมาแต่ละบาทมันต้องรู้รสของความเหน็ดเหนื่อยของร่างกายว่ากว่าจะได้นะคะโลกออนไลน์อาจจะดูว่าง่ายแต่เวลาที่อะไรที่มันคุ้มตัวมันสุดโต่งแล้วมันก็จะไปไวมาไวเช่นเดียวกันเนาะก็อยากจะให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะและคุณผู้ชมที่ติดตามรับฟังผ่านทาง Facebook Live ด้วยแล้วก็คุณฟังที่ติดตามรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุสระโบราณเรดิโอ105 FM นะคะเปิดงานเพลงสาวไม่ใช่สิเปิดงานเพลงคนสุรินทร์เหล่านะคะพี่ก๋วยวรมันเพราะว่าอยากให้บ่งบอกว่าอัตลักษณ์ของสุรินทร์อีสานใต้มีมนต์เสน่ห์มากมายนะคะวันนี้จะจัดเพลงแบบว่าเกี่ยวกับบ้านเราเพราะว่าอยากให้ทุกคนเก็บความเป็นตัวเองนะคะแล้ววันหนึ่งเราไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรเลยค่ะแล้วก็จะกลับมาท่องเที่ยวนะคะตอนนี้มีการเปลี่ยนการท่องเที่ยวเป็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่น่าสนใจเพราะตอนนี้เราไม่สามารถท่องเที่ยวไปต่างประเทศได้ในแต่ละจังหวัดในแต่ละภาคมีมนต์เสน่ห์มากมายอีสานนี้ไม่ใช่ว่ามีมนต์เสน่ห์นะคะมีวัดสวยๆมากมายแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ให้เราได้เรียนรู้แล้วก็สร้างเพิ่มขึ้นมามากมายนะคะที่นี่ก็จะมีความรู้ให้คุณผู้ฟังได้รับรู้ด้วยนะคะซึ่งฟังงานเพลงคนสุรินทร์เราไปแล้วก็ต้องฟังเพลงนี้พี่ไม้พิสิทธิ์พงษ์กิ่งแก้วถ่ายทอดสำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์ขอเชิญร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยมาครั้งนี้หมวดกอไก่ทอทงทงการงานก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกลพบเลขสวยๆเลขมงคล301หมายเลขทะเบียนรถเลขสวยทุกแผ่นผ่านพิธีพุทธพิเศษเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองโดยพระเกจิดังของเมืองช้างพบกันวันที่15และ16สิงหาคม2563ณโรงแรมทองทารินจังหวัดสุรินทร์เวลา 8:30 น.เป็นต้นไปและร่วมประมูลทางระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.thabianrot.com ประมูลเลขสวยได้บุญได้กุศลรายได้นำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร044-514-102และ089 802999หรือสายด่วน1584ค่ะเป็นเรื่องราวที่อยากจะประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเนื่องจากว่าแพทย์ไปได้ชมนะคะบรรยากาศสดๆเลยสำหรับการประมูลทะเบียนรถนะคะเพราะว่าอยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่มีการประมูลรถแบบวาจาจะเป็นครั้งประวัติศาสตร์เพราะว่าต่อไปจะเป็นการประมูลผ่านอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเมื่อกี้ได้ชมบรรยากาศสดๆระหว่างการประมูลรถก็คือระหว่างผู้ที่ประมูลรถที่อยู่ทางบ้านอินเทอร์เน็ตค่ะเขาประมูลผ่านเว็บไซต์ทะเบียนรถ .com นะคะกับผู้ประมูลที่อยู่ในห้องโรงแรมทองทารินค่ะซึ่งประมูลเลขสวยเลขแรกที่ดิฉันไปในบรรยากาศก็คือกอไก่นะคะขออนุญาตดูโพยก่อนนะคะเดี๋ยวจะพูดผิดกอไก่ทอทงนะคะ14ตัวค่ะประมูลกันถึง19ครั้งนะคะแล้วก็จบที่การประมูลคุณฟังลองถ่ายดูซิว่าผู้ที่ทำบุญนี่จะร่วมบุญเท่าไหร่นะคะปิดอยู่ที่200,000บาทค่ะซึ่งก็เป็นบรรยากาศที่เป็นท่านทางหัวหน้านะคะสำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์นะคะฝ่ายทางทะเบียนบอกว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่จะเป็นวาจานะคะเป็นตำนานนะถ้าอย่างนั้นวันนี้ถ้าว่างนะคะเพราะวันนี้มีการประมูล135เลขหมายค่ะซึ่งยกตัวอย่างนะคะก็คือเป็นกลุ่มที่1กลุ่มที่2นะคะก็จะเป็นทะเบียนรถค่ะบัญชีหมายเลขทะเบียนรถหมวดอักษรกไก่ทอทงนะคะที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์นะคะจะนำออกประมูลจำนวน301หมายเลขซึ่งวันนี้135เลขหมายซึ่งราคาเริ่มต้นการประมูลนะคะอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้ที่จบไปนะคะกลุ่มที่1คือกไก่ทอทงเนี่ย14ตัวนี่
นะคะราคาเริ่มต้นการประมูลนะคะอยู่ที่ 50,000 บาทนะคะเพิ่มราคาครั้งละ 5,000 บาทจบอยู่ที่ราคา 200,000 บาทดิฉันดูแล้วชอบค่ะเพราะว่ามีโอกาสได้ไปหลายๆปีเนี่ยจะนั่งชมค่ะไม่มีวาสนาที่จะได้ซื้อนะคะแต่ว่าได้เทคนิคของการผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ประมูลที่ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์เนี่ยให้พริตตี้มาพิมพ์ประมูลเคาะนั่นเคาะนี่1 2เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบว่ามีความสุขนะคะก็อยากจะเชิญคุณผู้ฟังที่อยู่ที่ทางบ้านในสุรินทร์นะคะเพราะว่าวันนี้ประมูล135เลขหมายนะซึ่งยังไม่รู้จะจบตอนกี่โมงเลยนะคะเพราะเพิ่งเริ่มต้นประมูลอยู่ที่เวลา 10:00 นเท่านั้นเองวันนี้135เลขหมายอยากจะชอบทะเบียนรถไหนนะคะซึ่งอยากจะยกตัวอย่างให้อย่างเช่นกลุ่มที่2นะคะประมูลราคาเริ่มต้นที่ 10,000 บาทก็คือกทนะคะเลขนี้สวยคนไทยชอบเลข9ใช่ไหมคะ9889คนจีนชอบเลข8คนไทยชอบเลข9นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 10,000 ก็คือมีอยู่ที่กทนะคะ8899กท9988นะคะกท8989กท9898นะคะแล้วก็กท9889ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 10,000 บาทหลักประกันนะคะ 5,000 บาทแล้วก็เพิ่มครั้งละ 2,000 บาทนี้เป็นความรู้นะคะและก็จะเป็นประวัติศาสตร์เพราะว่าต่อไปจะไม่มีเป็นวาจาแบบนี้แล้วต้องไปผ่านอินเทอร์เน็ตเท่านั้นซึ่งตอนนี้คุณผู้ฟังที่ไม่ว่างวันนี้15สิงหาคมนะคะ135เลขหมายแล้วก็พรุ่งนี้อีกนะคะเอา301-135เป็นเลขที่เหลือนะคะเข้าไปที่ระบบอินเทอร์เน็ตเลยค่ะเดี๋ยวเมื่อกี้ดิฉันได้ชมสดๆเลยนะคะระหว่างคนที่อยู่ที่ทางบ้านนะคะเขาประมูลแข่งกับคนในโรงแรมทองทารินที่ใช้เป็นสถานที่นะคะเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะ tabianrot.com ภาษาอังกฤษนะคะ tabianrod.com นะคะหรือว่าเข้าไปถามสายด่วน1584ทำยังไงนะคะหรือว่าเข้าไปชมใน Facebook นะคะทะเบียนรถเลขสวยสุรินทร์ค่ะเพราะว่าหรือสอบถามนะคะฝ่ายลงทะเบียนค่ะ0895802933ตัวนะคะ0895802999ซึ่งในส่วนของผู้ประมูลหมายเลขทะเบียนรถนี้นะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่าเป็นการร่วมบุญนะคะสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับก็คือมีหมายเลขทะเบียนรถสวยๆให้เลือกจำนวน301หมายเลขนะคะแล้วก็ได้แผ่นป้ายทะเบียนรถแบบว่ากราฟิกค่ะเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นสิริมงคลนะคะและสง่างามด้วยและเป็นหมายเลขที่ได้จากการประมูลสามารถลงทะเบียนได้ทันทีไม่ต้องรอจดทะเบียนเรียงตามระดับหมายเลขทะเบียนหน้าแล้วก็หมายเลขที่ได้จากการประมูลนี้เป็นกรรมสิทธิ์ค่ะเป็นมรดกตกทอดของผู้ประมูลได้และยังสามารถโอนสิทธิ์หมายเลขประมูลให้กับบุคคลอื่นได้ด้วยและที่สำคัญค่ะสามารถนำไปใช้เป็นรถที่จดทะเบียนแล้วทำไมคะสามารถนำไปใช้กับรถที่จดทะเบียนแล้วคือรถที่ใช้แล้วนะคะโดยการดำเนินการขอเปลี่ยนจากหมายเลขทะเบียนเดิมเป็นหมายเลขที่ท่านประมูลได้ใหม่นี้น่าสนใจเนาะไม่มีตังค์ค่ะและก็สุดท้ายนะคะรายได้ทั้งหมดจากการประมูลนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือรู้จักกันดีว่ากปส.นี่แหละค่ะซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนและสนับสนุนส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนถือเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลอีกทางหนึ่งด้วยขออนุโมทนาบุญเมื่อกี้ 200,000 บาทเลขทะเบียนกไก่ทอทง14ตัวนะคะคุณผู้ฟังสามารถมาชมบรรยากาศได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับคนที่คิดว่าอยากจะมีประสบการณ์เนื่องจากว่าอาจจะเป็นครั้งประวัติศาสตร์ปิดตำนานการประมูลผ่านทางวาจาต่อไปโลกทุกอย่างนี้จะเป็นออนไลน์ประชุมก็ประชุมผ่านออนไลน์ไม่ต้องมาเจอกันนะคะต่อไปก็จะพบกันน้อยที่สุดเปลืองน้ำมันน้อยที่สุดระบบที่มีพนักงานก็จะลดลงน้อยลงเพราะว่าปัจจุบันโลกใบนี้มันแคบลงแล้วนะคะช่องทางของการชำระเงินที่คนที่ประมูลได้มีมากมายเลยค่ะชำระเงินสดก็ได้ค่ะซึ่งก็จะมีใบเสร็จรับเงินให้นะคะแล้วก็โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยนะคะโดยเข้าสำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์นะคะในการประมูลซึ่งมีข้อมูลนะคะซึ่งตรงนี้อยากจะบอกคุณผู้ฟังนะคะว่าในการที่เราได้ประมูลเลขสวยเนี่ยก็มีเป็นกไก่ทอทงเนี่ยเขาบอกว่าอะไรนะการงานก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกลนะคะและดิฉันก็ได้มาอีกโพยหนึ่งว่ามีทะเบียนรถเลขเสริมอีกนะคะเป็นมงคลอีกมากมายนะคะซึ่งจะประมูลก็
สนใจนะคะมาดูบรรยากาศกันได้บอกตรงๆว่าสนุกดีค่ะแล้วก็เป็นความรู้สำหรับในโลกสังคมหนึ่งว่าเขาประมูลรถกันยังไงทะเบียนรถกันยังไงอย่าลืมนะคะวันนี้อาจจะจบประมาณสัก 3-4 โมงเย็นก็ได้และพรุ่งนี้มาใหม่ตอนเช้าค่ะ 8:30 นเป็นต้นไปที่โรงแรมทองทารินไม่เสียค่าใช้จ่ายในเรื่องของการที่อยากจะมาชมบรรยากาศนะคะแต่เรื่องของการประมูลนะคะค่าใช้จ่ายนี้ก็เตรียมเอกสารทุกท่านทราบดีแล้วค่ะคนที่ประมูลก็ขออนุโมทนาบุญสำหรับเมื่อเช้านะคะที่เป็นหมายเลขของผู้ประมูลจะต้องมีหมายเลขนะคะเพราะว่าต้องมีการลงทะเบียนผู้ประมูลได้หมายเลข150นะคะประมูลได้ที่ 200,000 บาทอนุโมทนาบุญด้วยสำหรับคนที่ได้ร่วมบุญด้วยแล้วก็ได้เป็นทะเบียนรถเลขมงคลนะคะเพราะมีการปลุกเสกพระอาจารย์นะคะเกจิอาจารย์ชื่อดังได้ให้พรท่านแล้วพรใดๆจริงๆทั้งหมดแล้วก็ต้องมาจากการขับรถนะคะด้วยความอะไรนะมีสติมีปัญญามีเมตตาต่อกันบนรถนะคะอย่างเช่นสัญญาณไฟแดงเขียวเราก็ต้องเคารพกฎกติกามารยาทแล้วก็ใจเย็นเราก็จะถึงจุดหมายปลายทาง